เรามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะลงตรงนี้ก่อนนะครับมี3ลูกนะเก็บไว้ครบนะครับเสร็จเพื่อนๆนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของวันที่2นะฮะกิจกรรมล่าล่องลอยสุดขอบป่านั่นเองนะครับโดยที่กิจกรรมนี้นะครับอันนี้นะฮะเหมือนเดิมนะฮะเข้าไปที่รายละเอียดนะฮะมันจะให้เราทำการนะฮะทำ challenge นะครับเก็บลูกโป่งนะครับเหมือนวันแรกเลยแล้วก็ต้องส่วนอันนี้ฮะจำไว้นะครับอันนี้นะจำตัวเลขนี้ไว้นะว่าต้องเก็บทั้งหมดด้วยกัน30ลูกภายในระยะเวลา120วินาทีโอเคไหมทีนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยครับเขาจะให้เรานะฮะมาอยู่ตรงนี้ครับเรือของเจ๊ปุ่ยโตนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันวาร์ปให้เลยไหมนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่โอเคมันอยู่ตรงนี้แหละแต่นั้นนะฮะถ้าสมมติใครยังไม่มีตรงส่วนของวาร์ปที่เรือตรงนี้นะฮะก็จะรีบมาเปิดก่อนนะครับทีนี้เราไปในส่วนของตัวเกมเพลย์กันบ้างนะครับนี่นะฮะมันจะมีในส่วนของสกิลใหม่ให้เราใช้นะครับจะเป็นสกิลที่ช่วยในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละครนะครับแล้วก็จะเพิ่มขอบเขตในการเก็บลูกโป่งนะครับแต่นะฮะแน่นอนนะฮะด้วยความที่มันมีความสามารถ2อย่างใช่ไหมครับมันจะรีช้ากว่าอื่นนะโอเคนะทีนี้ฮะเดี๋ยวเราไปท้าทายกันเลยทีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆนะฮะวิ่งตามผมมาเลยนะครับอันนี้เราจะโดนดีดมาที่ข้างบนนะฮะตรงส่วนของใบเรือนะฮะอันนี้นะนี่เรามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะลงตรงนี้ก่อนนะครับมี3ลูกนะเก็บไว้ครบนะครับเสร็จเพื่อนๆนะฮะมาตรงนี้ฮะเราบินมาตรงนี้นะครับตรงส่วนของหัวมังกรนะฮะนี่นะเราค่อยๆไหลลงมาก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะดูตรงนี้ดีๆนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะมันจะมีลูกโป่งสีส้มอยู่นะครับอันนี้นะถ้าสมมุติใครพกเปิร์กอะไรมานะฮะก็อย่าลืมใช้นะฮะอันนี้นี่เสร็จปุ๊บนะครับอย่าเพิ่งไปตรงไหนนะฮะขึ้นมาทางนี้ก่อนนะครับนี่นะแล้วเสร็จปุ๊บนะฮะอันนี้นะฮะเราบินนะฮะมาทางนี้นะฮะอันนี้เป็นสกิลของสการลามูนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีนะฮะอาจจะวิ่งมาปกตินั่นแหละโอเคไหมทีนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เราวิ่งขึ้นข้างบนก่อนนะครับขึ้นมาตามสายลมตรงนี้นะฮะนี่นะแล้วเสร็จปุ๊บสังเกตนะครับมันจะมีตรงส่วนของลูกโป่งอยู่ข้างล่างอยู่4อันใช่ไหมครับเราเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ลงข้างขวานะครับลงข้างขวานะครับแล้ววิ่งมาตามผมก่อนนะครับนี่นะแบบนี้นะฮะมันจะได้เก็บครบชัวร์นะครับตอนนี้เราได้35ลูกแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บเราวิ่งมาตรงนี้ครับอันนี้5ลูกที่เหลือนะครับก็จะเสร็จนะฮะเรียบร้อยนะฮะสบายๆนะครับสำหรับวันนี้นะนี่นะฮะเสร็จแล้วทีนี้เรามาในเรื่องของของรางวัล นะครับนี่นะฮะในส่วนของของรางวัลเนี่ยครับก็จะให้เป็นไพมอนเจมกับวัตถุดิบอัพตัวละครเหมือนเดิมนะครับโดยที่ตรงส่วนของไพมอนเจมเนี่ยครับจะให้รวมทั้งหมดกัน80นะครับเหมือนเดิมเลยนะโอเคไหมเท่ากับว่าถ้าเราทำ2วันแรกเนี่ยครับวันแรก80วันที่2คลิก80นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ